วัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปาจารีสนสินพงค่ะโรงเรียนบางจานวิทยาเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรีได้เข้าไปส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยโดยศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายขยายความรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องสู่ชุมชนและประชาชนทั่วไปค่ะศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยภายใต้โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรีส่งมอบให้กับโรงเรียนบางจานวิทยามาเป็นเวลา1ปีแล้วนับตั้งแต่ปี2562ที่ผ่านมาวันนี้ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวกลายเป็นต้นแบบการสร้างการเรียนรู้อย่างครบวงจรตั้งแต่ความเป็นมาของระบบไฟฟ้าระบบการจ่ายไฟการคิดค่าไฟและอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้าวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในบ้านการช่วยชีวิตผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดตลอดจนการจำลองศูนย์บริการลูกค้าของ PEA เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้แล้วนำไปขยายผลต่อในระดับชุมชนหรือโรงเรียนต่างๆที่เป็นภาคีเครือข่ายโดยมีน้องๆเหล่านี้เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ในแต่ละฐานความรู้ทำแล้วนะคะก็ได้จัดเป็นสถานการณ์จำลองนะคะก็คือจะเห็นได้ว่ามีสายไฟนะคะผ้าดึงกิ่งไม้นะคะหากเราไปประสบพบเจอหรือว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะเราก็ควรจะออกห่างจากบริเวณนั้นเนื่องมาจากว่าสายไฟเนี่ยอาจจะมีกระแสไฟที่รั่วอยู่อาจทำให้เกิดอันตรายกับตัวเรานะคะไฟฟ้าแสงสว่างนะคะให้เลือกใช้หลอดไฟฟูเลสเซนต์แทนหลอดไส้และเลือกใช้หลอดไฟที่มีฉลากประหยัดพลังงาน5ไม่เปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่นะคะและจากการจำลองการใช้หลอดไฟที่ต่างชนิดกันจะทำให้เราทราบได้ว่าหลอดไฟชนิดใดประหยัดค่าไฟภายในบ้านมากที่สุดนั่นก็คือหลอดไฟ LED นั่นเองค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเลยทางการไฟฟ้าของเราก็ได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมาค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่าแอปพลิเคชัน PA Smart Plus ค่ะจะทำให้เรานะคะใช้ไฟฟ้าได้สะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองค่ะทักษะความรู้ที่น้องๆได้รับจากศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นอกจากจะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัวแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความรู้ให้แก่เพื่อนนักเรียนและประชาชนทั่วไปในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องประหยัดและปลอดภัยรวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ PEA ยังไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือชาวบ้านในชุมชนแล้วนะครับมีความรู้มีความเข้าใจในกระบวนงานของไฟฟ้ามากขึ้นนะครับรวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ไฟอย่างประหยัดและปลอดภัยมากขึ้นซึ่งตรงนี้นะครับมันช่วยทำให้ทาง PEA เพชรบุรีเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าลดข้อร้องเรียนมีความเข้าใจในการทำงานขององค์กรเราเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ PEA เรามากๆเลยครับเราก็จะนำไปเผยแพร่ต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนบางจานวิทยาของเรานะคะแล้วก็จะเป็นนักเรียนเครือข่ายนะคะถ้าเกิดว่าชุมชนต่างๆนะคะอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เหล่านี้ก็สามารถมาหาพวกเราได้ค่ะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของ PEA มุ่งพัฒนาให้เกิดชุมชนต้นแบบด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดปลอดภัยและถูกวิธีอีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนช่วยสร้างเครือข่ายการใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคงและปลอดภัยค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News สำหรับวันนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ